นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโรกัตสมิงปฏิฐาโหนติปานินันติวันนี้บรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายต่างก็ได้พร้อมใจศรัทธาบริจาคสมบัติอันมีค่าของตนซึ่งเกิดจากน้ำพักน้ำแรงได้มาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นมูลนิธิหมายถึงขุมแห่งทรัพย์ภายในได้แก่บุญกุศลที่ได้อย่างลงไว้ในพระพุทธศาสนาต่างก็ได้มีศรัทธาทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้ยินไปถึงไหนว่าข่าวกุศลสุนทานต่างก็ได้มาบริจาคด้วยน้ำใสใจศรัทธาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยนับว่าเราทั้งหลายไม่ได้เสียกำลังจึงได้ก่อร่างสร้างกิจการงานที่เป็นไปด้วยความดีความชอบเมื่อได้มาแล้วมากน้อยมีความยินดีที่จะให้ทานในพระพุทธศาสนาอำนาจแห่งทานการกุศลที่บรรดาท่านทั้งหลายได้บริจาคที่ล่วงแล้วมาก็ดีที่ได้บริจาคในวันนี้ก็ดีเป็นขุมทรัพย์อันสำคัญไม่มีโจรมารอันใดจะสามารถยื้อแย่งของเราไปได้แม้เราตายไปแล้วจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามบุญกุศลที่เราทำแล้วก็คือของเรานั่นเองท่านกล่าวไว้ว่าอาซาทะรมันเยสังอโจระหะระโนนิธิดังนี้บุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้ไม่เป็นสาธารณะแก่ใครๆทั้งนั้นที่จะมาหยิบยกเอาสมบัติของเราที่สร้างไว้ไม่เหมือนศาลาในถนนสี่แพร่งซึ่งใครๆมาจากที่ไหนก็เข้าพักพาอาศัยหรือหลับนอนได้แม้โจรมารก็ไม่สามารถที่จะฉกลักหรือขโมยปล้นเอาของเราไปได้แม้แต่น้อยเมื่อเราได้บริจาคลงไว้แล้วเป็นอันว่าเป็นของเราไม่ต้องหาใครๆมารักษาเหมือนอย่างสมบัติภายนอกได้ทำลงมากลงน้อยทำลงไว้ในวันใดเดือนใดปีใดยอมจะเป็นสมบัติติดตามตัวของเราไปอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่ามิตรที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราแท้สภาวะทั้งหลายในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเรามาสู่ในโลกนี้แล้วโลกนี้พึงทราบว่าโลกไม่เที่ยงตัวของเราก็กลายเป็นคนไม่เที่ยงไปเช่นเดียวกัน
สภาวะทั่วทั่วไปทั้งนอกจากกายของเราและในกายของเรามีความเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนไปอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีชิ้นใดที่จะอยู่ค้ำฟ้าได้มีความแปรสภาพประจำตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาพินิจพิจารณาถึงสภาวะธรรมซึ่งเป็นของไม่แน่นอนที่จะต้องแตกสลายไปในวันใดวันหนึ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในคือตัวของเราเองเช่นนี้แล้วจึงได้รีบวิ่งเต้นขวนขวายก่อร่างสร้างบุญกุศลเพื่อให้เป็นผลประโยชน์แก่ตนเสียในชาตินี้หรือในวันนี้ตามกระทู้ภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าปุญญานิปรโรกัตตมิงปฏิฐาหุนติปานีนังดังนี้ซึ่งแปลเนื้อความว่าบุญกุศลคือความชอบที่สาธุชนมาประกอบพร้อมด้วยกายวาจาจิตยอมนำมาซึ่งความสุขอันอุกติดดังนี้คำว่าความสุขนั้นบรรดาเราทั้งหลายก็พอจะทราบได้มีความสบายในทางกายก็เรียกว่าเป็นความสุขมีความสบายในทางใจก็เรียกว่าเป็นความสุขความสุขอันนี้สัตว์ก็ปรารถนาเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่รู้ช่องทางที่จะบำเพ็ญตนให้ไปสู่ความสุขว่าบำเพ็ญอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังสำหรับมนุษย์ของเรานี้พอมีช่องทางที่จะทำได้เพื่อจะบำเพ็ญตนของตนให้ไปสู่ความสุขนับตั้งแต่มนุษย์สมบัติคือความเป็นมนุษย์มีความสุขถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติอันยอดเยี่ยมและเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยฉะนั้นบรรดาเราท่านคณะศรัทธาทั้งหลายที่ต่างท่านต่างมาบริจาคทำบุญให้ทานด้วยน้ำใสใจศรัทธาที่พร้อมเพียงกันในวันนี้นับว่าเป็นที่นามอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจะทุกข์จะจนสักเท่าไรก็ตามคำว่าการบริจาคทานไม่มีการลดละมีความมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะสั่งสมคุณงามความดีใส่ตนเสมอเราเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราทำลงไว้นี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนบรรดาเราทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์เหล่านี้ไปได้โดยลำดับจนถึงความสุขอันยอดเยี่ยมกล่าวแล้วคือพระนิพพานอันเป็นที่อยู่แห่งความบริสุทธิ์ที่แท้จริงความบริสุทธิ์ที่ถึงขั้นสุดยอดนั้นพึงทราบว่าไปจากการสั่งสมคุณงามความดีดังเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้คือว่าเราไม่ได้เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในบำเพ็ญคุณงามความดีกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายด้วยกันมีน้อยเราก็ทำตามน้อยมีมากทำตามมากไม่เห็นแก่ความทุกข์ความยากความลำบากไม่เห็นแก่สิ่งขัดข้องทั้งหลายมาเป็นอุปสรรคมีความมุ่งอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นไปในจิตสันดานของตนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุญกุศลที่เราจะพึงได้รับย่อมเป็นไปเช่นเดียวกับสาธุชนทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะการสร้างคุณงามความดีนี้นั้นสัตว์ดิเรกชันทั่วๆไปเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เหมือนอย่างมนุษย์เรามีโอกาสรู้ดีชั่วสุขทุกข์รู้บุญรู้บาปแล้วสร้างคุณงามความดีใส่ตนได้จึงชื่อว่ามนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีความได้เปรียบกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายซึ่งเขาไม่มีโอกาสดังนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาบริจาคทานในวันนี้แม้แต่เม็ดหนึ่งขึ้นไปในบรรดาข้าวทั้งหลายที่ท่านคณะศรัทธาได้มาบริจาค
โปรดได้ทราบว่าได้ฝังไว้แล้วในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเราฝังฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารต่างๆจะเป็นธนาคารใดก็ตามธนาคารนั้นๆย่อมเป็นผู้ค้ำประกันทรัพย์สมบัติของเรามากน้อยที่ได้ฝากไว้แล้วในธนาคารนั้นๆแต่ธนาคารในเมื่อมีเหตุสุดวิสัยสมบัติของเราที่ฝากไปนั้นอาจจะอันตรธานไปได้แต่ที่เราฝากไว้ในพระพุทธศาสนานี้นั้นยอมเป็นที่แน่นอนที่สุดว่าจะต้องเป็นของเราอยู่ตลอดกับตลอดกันจนกระทั่งถึงได้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพานเสียเมื่อใดบุญกุศลก็ยังต้องส่งเราถึงสถานที่นั้นจนกระทั่งถึงวันนิพพานบุญกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนบันไดหรือหนทางนั้นก็ส่งเราถึงสุดยอดตัวเราก็ถึงซึ่งวิมุตตินิพพานเสวยสุขอันเป็นบรมสุขที่ยอดเยี่ยมเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราได้อุตส่าห์สร้างวันเล็กวันน้อยจนกลายเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ยกตนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเสียได้นี่อำนาจของบุญเป็นเช่นนี้เราจะจำได้หรือไม่ได้ในคุณงามความดีที่เราสร้างในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์กับความจดจำในคุณงามความดีที่เราสร้างไว้จะไม่สูญเสียไปไหนจะเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตของเราจิตใจของเราไปตลอดอนันตกาลไม่ได้พัดพรากจากเราเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพัดพรากจากเรามาแล้วซึ่งบรรดาทุกๆท่านก็พอจะทราบได้ในความพัดพรากผันแปรแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นของไม่แน่นอนแต่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไม่เป็นเช่นนั้นฉายาเอวะเปรียบเหมือนกันกับว่าเงาเทียมตัวของเราจะไปสู่ทิศใดแดนใดบุญกุศลนี้สามารถจะตามสนับสนุนให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นความสวัสดีเสมอไปฉะนั้นบุญกุศลนี้นักปราชญ์ท่านจึงมีความกระหยิ่มยิ่งนักที่จะพยายามสร้างให้มากบุญสมบูรณ์ขึ้นในกายวาจาใจของท่านจนถึงความพ้นทุกข์ไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าของเราและสาวกโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของเราก็ดีพระสงฆ์สาวกที่เป็นสรณะของเราก็ดีท่านถึงความสูงสุดวิเศษไปเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งนั้นบุญกุศลนี้จึงเป็นแก้วสารพัดนึกหรือเป็นแก้วอันวิเศษสูงสุดในโลกไม่มีอันใดที่จะเทียมเท่าสามารถที่จะปรับปรุงบุคคลผู้มีคุณงามความดีแม้จะอยู่ในภพในชาติก็ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์พูนสุขแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็มีความสง่าราศีมีบุญญาภินิหารหรือบุญญาภิสมภารมีความเฉลียวฉลาดมีอุปนิสัยฝังอยู่ที่จิตใจของบุคคลนั้นหากจะได้รับความทุกข์บ้างเป็นบางคราวเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้เป็นลุ่มๆดอนๆก็ตามบุญกุศลอันนั้นยังจะตามสนับสนุนผู้นั้นให้พ้นจากอุปสรรคนั้นๆไปได้โดยลำดับนี่ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายโปรดได้ทราบไว้อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วตายคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายจะเป็นเด็กก็คนตายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าคนตาย
ป็นเท่าเป็นแก่หมดราคาทั้งนั้นที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วนี่ชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ณบัดนี้จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวของเราเช่นท่านทั้งหลายได้มาให้ทานในวันนี้ได้มาให้ทานในวัดก็โปรดได้ทราบว่าท่านทั้งหลายได้มาฝากบุญกุศลไว้ให้เป็นมูลนิธิคือฝากธนาคารแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้เช่นเดียวกับเราไปฝากธนาคารจังหวัดไหนๆก็ตามจะใกล้หรือไกลธนาคารนั้นก็เป็นธนาคารแห่งทรัพย์ที่เราฝากไปแล้วนั่นเองเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราฝากไว้ที่ไหนไม่ได้หลงเจ้าของเหมือนอย่างสัตว์ที่เราเลี้ยงเขาไว้ติดตามสนับสนุนเราไปเสมอเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่การไหนๆเมื่อเรามีชีวิตอยู่เช่นนี้เราควรจะบำเพ็ญตนของตนแม้ที่สุดวันหนึ่งเราไม่ให้ทานการเจริญภาวนาของเราอย่าให้ขาดเวลาจะหลับจะนอนระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆให้หลับกับพุทโธธัมโมสังโฆในเวลานอนยิ่งเป็นการดีเป็นการสร้างคุณงามความดีได้บุญตลอดนอนหลับตื่นขึ้นมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรก็ชื่อว่าเราสร้างคุณงามความดีไว้ประจำใจของเราเสมอๆคนนั้นเรียกว่าไม่ขาดทุนผลบุญที่เกิดขึ้นจากทานก็ได้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็ได้หรือรักษาศีลผลบุญที่เกิดขึ้นจากศีลก็ได้นี่เมื่อปรากฏเป็นผลรายได้ขึ้นมาเหมือนกันกับข้าวในนาของเรานาแปลงไหนไร่ไหนก็ออกรวงไปทั้งนั้นถึงเวลาแก่ก็แก่ไปหมดไร่ไหนที่เราปลูกเราดำไว้แก่ไปหมดเป็นของเราทั้งนั้นขนเข้ามาในลานขนเข้ามาในยุ้งในฉางเป็นของเราเสียทั้งนั้นนี่เวลาผลปรากฏขึ้นมาเราทำไว้ที่ไหนก็เป็นของเราใกล้ก็เป็นนาของเราไกลก็เป็นนาของเราข้าวทั้งหมดหมดอยู่ในนานั้นเป็นของเราทั้งนั้นรวมเข้ามาในยุ้งในฉางของเราเป็นสมบัติของเราเสียทั้งหมดนี่บุญกุศลที่เราสร้างไว้วันนั้นวันนี้สร้างไว้เพราะทานบ้างสร้างไว้เพราะการรักษาศีลบ้างสร้างไว้เพราะการภาวนาบ้างรวมเข้าแล้วก็เป็นกองบุญอันใหญ่เมื่อกองบุญอันใหญ่เพราะอำนาจแห่งการสั่งสมขึ้นไม่หยุดยั้งก็กลายเป็นคนหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านให้ชื่อท่านผู้วิเศษเช่นนี้ว่านิพพานคือหมดลมหายใจแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดให้ได้รับความทุกข์ความลำบากให้รับความทรมานเหมือนอย่างบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องมาวกมาเวียนเป็นบรมสุขสุขไม่มีอันใดที่ยิ่งยวดไปกว่าพระนิพพานนี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลส่งเราท่านทั้งหลายให้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันมีความยินดีในบุญในกุศลชาตินี้เราก็ขนาดนี้ที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้เราจะได้ตำหนิตัวของเราว่าเรามีวาสนาน้อยบางทีอาจเรามีวาสนามากมายแต่ก็เหมือนกันก็ว่าเราเดินทางจวนจะถึงบ้านแล้วแต่ก็หนทางไปขลุกขลักเสียมั่งหนทางไม่สะดวกจวนจะถึงบ้านดังนั้นก็มีเห็นเราจวนจะพ้นจากทุกข์อยู่แล้วแต่ก็เพราะกรรมชั่วมันก็มีกรรมดีเราก็ทำเพราะคนเราย่อมมีความหลงความเผลอเรอเป็นธรรมดาแม้จวนจะถึงเราก็ยังมีความทุกข์ความทรมานอยู่ไม่เป็นเศรษฐีกระดุมพีไม่เป็นคนเฉลียวฉลาดก็ตามแต่เมื่อพ้นจากระยะนี้ไปแล้วเราอาจจะขึ้นสูงยิ่งกว่าภูเขาไปก็ได้นี่มันเป็นของสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกัน
ไม่นำมาแข่งขันกันมีฝังอยู่ที่หัวใจบางคนจะพ้นจากทุกข์อยู่แล้วในชาตินี้ยังต้องเป็นคนตกต่ำลำบากทุกข์ยากเห็นใจทุกสิ่งทุกประการอย่างนั้นก็มีแต่จะตำหนิว่าคนนั้นมีวาสนาถึงขนาดนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นส่วนที่เขาต่ำนั้นยังมีอยู่ภายในใจของเขาซึ่งเขาได้ทำไว้เขาต้องเสวยส่วนนั้นไปก่อนพอพ้นจากกรรมนั้นแล้วเขาก็ขึ้นสูงได้โดยรวดเร็วเหมือนอย่างบุคคลที่พ้นจากปากหลุมปากบ่อแล้วก็โผล่หน้าขึ้นสูงได้โดยรวดเร็วนี่ข้อนี้มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทวาสนาของเราว่าเกิดในบ้านนอกบ้านดอนใครไม่ได้เกิดในตุ่มในไหให้ทราบกันอย่างนี้เกิดกับท้องของแม่ด้วยกันทั้งนั้นการอยู่สถานที่ใดที่ใดแล้วแต่กรรมในชาตินั้นจะบันดาลบันดาลให้ซึ่งเกิดหรือมีมาจากการที่เรากระทำไว้มีสูงบ้างต่ำบ้างแต่ว่าหลักสำคัญที่สุดก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนามีกับจิตใจของเราหรือไม่นี่เป็นของสำคัญรากนี้เป็นรากสำคัญมากฉะนั้นบรรดาท่านพุทธมามกะบริษัททั้งหลายทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้อุตส่าห์พยายามมาบริจาคทานได้ให้ทานซึ่งเรี่ยวแรงกำลังให้ทานชีวิตจิตใจของตนฝากไว้ในพระพุทธศาสนาขออำนาจแห่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคด้วยความกล้าหาญด้วยศรัทธาที่แท้จริงนี้จงดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆท่านโดยในแห่งพระธรรมเทศนาที่แสดงมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้